ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้สำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงเข้าพรรษา3เดือนตลอดพรรษาตอนนี้ก็เข้ามาใกล้จะครบ1เดือนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันโกนวันโกนจิตค่ำเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วสำหรับทางฝ่ายปริยัติฝ่ายเรียนก็เรียนกันอย่างเข้มข้นในช่วงเข้าพรรษาฝ่ายปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมีภาระอื่นให้ต้องกังวลก็สามารถที่จะเจริญสติต่อเนื่องได้เต็มที่เลยสำหรับวันนี้เรื่องที่จะได้นำมาบรรยายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่เราทำอาจจะทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการความคึกขนองหรือว่าความต้องการที่จะทดลองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นกรรมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกลับกลายเป็นผลที่ตามส่งผลให้ข้ามภพข้ามชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลซึ่งก็จะเป็นอุทาหรณ์ในการที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่เราอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประกอบการที่เราจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอย่างดีถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้เท่ากับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เรียกว่าบุพกรรมคืออดีตของผู้นั้นมาขยายมาอธิบายให้เห็นว่าทำกรรมอะไรมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระโกนฑทานชื่อของท่านก็แปลกแล้วก็พอท่านบวชเข้ามาแล้วก็มีสิ่งแปลกที่เกิดขึ้นกับท่านตอนที่ไม่บวชก็ไม่มีอะไรก็อยู่แบบดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่พอบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินตามท่านตลอดมีรูปผู้หญิงเดินตามท่านตลอดคนเห็น
แต่ว่าท่านไม่เห็นตัวท่านเองไม่เห็นคนอื่นเห็นถ้าพูดอย่างนี้ก็จะนึกไปถึงผีไม่ใช่ผีนะแต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมของท่านตอนที่ไม่บวชไม่เป็นไรแต่พอบวชเข้ามาแล้วมีรูปผู้หญิงเดินตามตลอดแล้วก็ชาวเมืองบางส่วนก็คือในครั้งพุทธกาลก็อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกับครั้งปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้าคนไทยเราเห็นแบบนั้นก็พากันขับไล่โจมตีแต่ว่าคนในครั้งพุทธกาลเขากลับมองไปอีกมุมหนึ่งว่าท่านมีผู้หญิงคอยตามอยู่เวลาใส่บาตรก็ส่วนนี้ถวายพระคุณเจ้านะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถวายผู้หญิงที่เดินตามท่านใส่บาตรให้สองส่วนเลยส่วนหนึ่งก็ถวายท่านอีกส่วนหนึ่งก็ให้ผู้หญิงที่เดินตามท่านมองไม่เห็นแต่ว่าใครๆก็พูดอย่างนั้นว่ามีผู้หญิงเดินตามท่านท่านก็เลยค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจแต่คนที่เขาวางใจเขาก็ทำบุญกับท่านไปสองส่วนบุพกรรมของท่านเป็นเรื่องที่ท่านเคยทำกรรมมาตั้งแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าอายุของคนยาวนาน30,000 ปีอายุคนพระที่บวชเข้ามาแล้วในศาสนาของพระกัสสปะการทำอุโบสถก็จะครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งถึงลงอุโบสถกันปัจจุบันนี้ก็ครึ่งเดือนปักหนึ่งคือ15วันลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกข์ในครั้งศาสนาของพระกัสสปะนี่ปีหนึ่งบ้างครึ่งปีบ้างลงอุโบสถมีพระสองรูปเป็นสหายที่รักกันมากเหมือนกับเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาก็ไม่ปานมีความรักสนิทสนมกันไปไหนไปด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์บวชเป็นพระด้วยกันวันหนึ่งท่านเตรียมที่จะไปลงอุโบสถถึงวันลงอุโบสถท่านก็เดินทางไปลงอุโบสถสองรูปนี้มีเทวดาตนหนึ่งที่เป็นเทวดาในชั้นดาวดึงท่านเห็นพระสองรูปนี้รักใคร่กลมเกลียวกันก็เลยคิดวิปริตขึ้นมาว่าเราจะทำให้พระสองรูปนี้แตกกันได้ไหมความคิดวิปริตนะเขารักกันอยู่ดีๆก็อยากจะทดลองว่าจะสามารถที่จะทำให้พระสองรูปนี้แตกกันได้ไหมพร้อมกับความคิดท่านก็หายจากดาวดึงมาปรากฏที่โลกมนุษย์ทันทีคิดเร็วทำเร็วนะในระหว่างทางที่พระสองรูปนี้กำลังเดินไป
พระรูปหนึ่งท่านก็เกิดปวดท้องขึ้นมาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายซะหน่อยท่านรอก่อนนะเข้าป่าแป๊บหนึ่งองค์นั้นก็เข้าไปในป่าอีกองค์หนึ่งก็นั่งรออยู่ทีนี้ตอนที่ท่านเข้าไปทำสรีระกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาก็ทำให้พระที่ยืนคอยเนี่ยมองเห็นเป็นผู้หญิงเดินตามหลังท่านออกมาองค์ที่เข้าไปถ่ายในป่าเดินออกมาไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ว่าพระที่รออยู่มองเห็นพอท่านเดินมาใกล้พระที่รออยู่ก็เลยถามว่าท่านไหนว่าไปถ่ายไงทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมท่านถึงหลอกลวงผมมาตลอดที่คบกันไม่เคยเห็นท่านเป็นอย่างนี้องค์นั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าพระเพื่อนกันล้อเล่นแต่พอพูดไปพูดมาเอ้าพูดจริงจังท่านก็บอกว่าอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมไม่รู้มีผู้หญิงที่ไหนผมไม่รู้อีกรูปหนึ่งก็บอกไม่รู้ได้ยังไงก็เห็นกับตาผมเห็นกับตาเห็นท่านเดินมีผู้หญิงเดินตามออกมาองค์นั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่ากลางหัวเลยแก้ตัวยังไงเพื่อนกันก็ไม่ยอมรับฟังก็บอกว่าผมเห็นกับตาเห็นกับตาผมก็ไม่ได้ทำจริงๆศีลจะด่างพร้อยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีผมไม่ได้ทำผิดศีลจริงๆเถียงกันไปเถียงกันมาเดินไปคนละทางเลยก็เราร่วมทางกันไม่ได้ต่างคนต่างไปก็แล้วกันถูกกล่าวหาก็เดือดร้อนใจไปถึงวัดที่จะไปลงอุโบสถองค์นั้นก็ไปบอกพระในวัดบอกเนี่ยพระเพื่อนของผมไม่ได้เป็นพระแล้วอย่าให้ร่วมอุโบสถนะเรื่องราวก็เลยโกลาหลเลยพระก็ไม่ยอมที่จะร่วมอุโบสถพระองค์นี้ก็พยายามอธิบายพยายามแก้ตัวยังไงก็พระเพื่อนกันก็บอกว่าผมเห็นกับตามีหลักฐานพยานยืนยันคือเห็นกับตาถ้าสมัยนี้ก็คงจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้เทวดาที่เห็นเหตุการณ์ตลอดก็เลยนึกเสียใจขึ้นมาจากที่ตนเองทำเพื่อต้องการทดลองว่าจะแตกกันไหมเห็นรักกันดีจะแตกกันหรือเปล่าพอเห็นพระทะเลาะกันไม่ยอมลงอุโบสถร่วมกันก็เลยนึกเสียใจขึ้นมาว่าโอ้เราทำกรรมหนักซะแล้วไม่น่าทำเลยก็เลยปรากฏกายอยู่ในอากาศนั่นแหละให้พระมองเห็นแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะข้าพเจ้าต้องการที่จะทดลองให้พระสองรูปนี้แตกกันว่าจะแตกกันจริงไหมต้องการทดลองเฉยๆที่จริงพระรูปนั้นไม่ได้ผิดศีลอะไรไม่ได้มีผู้หญิงจริงๆเป็นแต่เพียงข้าพเจ้าต้องการทดลองพระทั้งหมดเมื่อเห็นอย่างนั้นเทวดามาปรากฏกายในอากาศยืนยันอย่างนั้นก็เลยยอมลงอุโบสถร่วมแต่ว่าพระสองรูปนี้กลับ
ไม่มีจิตอ่อนต่อกันเหมือนดังเดิมคือพอทะเลาะกันแล้วจะให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมมันไม่ดีเหมือนเก่าถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่จริงเป็นเรื่องที่เทวดาทำขึ้นเพื่อที่จะทดลองแต่ว่าพระสององค์นี้ก็กลับจิตใจไม่เหมือนเดิมไม่มีจิตใจอ่อนโยมโยนต่อกันเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นพระสองรูปท่านก็เมื่อมรณภาพแล้วท่านก็ไปสุคติของท่านเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนิทสนมรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าเทวดาที่ทำกรรมนั้นตายแล้วไปตกนรกต้องไปชดใช้กรรมในอเวจีมหานรกนานถึงพุทธันดรต้องไปทรมานอยู่ในนรกเป็นพุทธันดรเมื่อเคลื่อนจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ออกบวชตั้งแต่ที่ท่านออกบวชมาก็มีรูปผู้หญิงเดินตามท่านตลอดทำให้ท่านก็ลำบากที่คนอื่นเขาเห็นแต่ว่าท่านไม่เห็นทีนี้พระที่อยู่ในวัดบางพวกท่านก็ไม่พอใจว่าพระรูปนี้มีผู้หญิงเดินตามอยู่ตลอดทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เกิดความไม่พอใจพระรูปนี้ว่าทำให้ศาสนามัวหมองมันก็เป็นวิบากของท่านนั่นแหละวิบากของเทวดาที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชแล้วก็ถูกเขารังเกียจไปทางไหนเขาก็รังเกียจว่ามีผู้หญิงเดินตามพระกลุ่มนั้นก็ไปฟ้องอนาถปิณฑิกะเศรษฐีว่าในวัดพระเจตวันเนี่ยมีพระโกนธทานเนี่ยทำให้ศาสนามัวหมองท่านเป็นเจ้าของวัดท่านควรที่จะให้ขับไล่พระรูปนี้ออกไปเสียจากวัดก็ไปยุยงอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระเหล่านั้นก็บอกว่าก็อยู่ที่พระเจตวันนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าควรที่จะทำอย่างไรเศรษฐีก็นิ่งเฉยก็ไม่ทำอะไรพวกพระเหล่านั้นก็ไม่ยอมหยุดแค่นั้นก็ไปบอกนางวิสาขานางวิสาขาก็พูดลักษณะเดียวกับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีพระเหล่านั้นก็เลยไปหาพระราชาไปหาทางฝ่ายบ้านเมืองไปหาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกราบทูลว่าตอนนี้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัวหมองเพราะมีพระรูปหนึ่งที่พาผู้หญิงเดินตามตลอดเลยพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้พระนั้นอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในวัดพระเจตวันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมจัดการเองพระราชาก็พาทหารไปเลยไปล้อมวัดเลยพระราชาก็เสด็จเข้าไปที่กุฏิที่
พระโกณฑารอยู่ให้ทหารล้อมวัดแล้วก็ให้ล้อมกุฏิไว้หมดเลยก็ให้ทหารเรียกพระโกณฑารท่านได้ยินเสียงเรียกท่านก็โผล่มาที่หน้าระเบียงหน้ามุกพระราชาก็มองเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังก็เลยเข้าไปในกุฏิท่านก็มาต้อนรับพอท่านออกมาต้อนรับเจอกันใกล้ๆพระราชาก็ถามว่าเอาแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังไปไหนพระท่านก็บอกว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีได้ยังไงก็ข้าพเจ้าเห็นโยมเห็นพระก็บอกว่าไม่มีใครพระราชาก็สั่งให้ทหารค้นทั่วเลยค้นทั่วกุฏิก็ไม่เจอใครพระราชาก็ถามอีกว่าท่านซ่อนผู้หญิงไว้ที่ไหนพระเถระก็บอกไม่มีซ่อนไม่มีผู้หญิงพระราชาก็งุนง่านเอาถ้างั้นท่านกลับเข้าไปพระราชาก็ออกมาแล้วก็มองเข้าไปอีกพระท่านยืนอยู่ที่ระเบียงก็มองเห็นผู้หญิงอีกก็เลยเข้าไปใหม่ให้ทหารค้นใหม่ค้นรอบที่สองก็ไม่เจออะไรก็ถามอีกว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนพระท่านก็บอกว่าใครๆเขาก็ว่าเห็นแต่ว่าอาตมาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นพระราชาก็เลยคิดว่าเออคงจะเป็นภาพลวงตาหรือว่าเป็นรูปเปรียบเป็นนิมิตอะไรสักอย่างหนึ่งพระราชาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีสางนางไม้อะไรนะก็คิดว่าคงจะเป็นภาพลวงตาเฉยก็เลยออกมานอกกุฏิแล้วก็เรียกให้พระเถระยืนที่ระเบียงหน้ามุกใหม่ท่านมายืนก็เห็นผู้หญิงอย่างเก่าก็เข้าไปรอบที่สามก็ไม่เห็นผู้หญิงอีกก็เลยถึงความปลงใจตกลงใจว่าคงจะไม่ใช่คนจริงๆคงจะเป็นรูปเปรียบหรือว่าเป็นภาพลวงตาอะไรสักอย่างพระราชาก็เลยตรัสว่าการที่พระคุณเจ้ามีสิ่งที่เป็นภาพที่ทำให้คนเห็นแล้วเขาเกิดความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมว่าพระมีผู้หญิงมาเดินตามยังไงท่านก็ลำบากในเรื่องของอาหารบิณฑบาตลำบากในการที่จะไปโน่นมานี่ฉะนั้นโยมจึงขอปวารณาไว้ว่าให้พระคุณเจ้าไปบิณฑบาตในวังให้ไปบิณฑบาตในวังโยมจะได้ให้ข้าราชบริพารให้มหาดเล็กให้คนใส่บาตรท่านจะได้ไม่ต้องลำบากพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ปวารณาเสร็จกลับพวกภิกษุที่ไปฟ้องพระราชามาก็พากันยกโทษโปรนทนาว่าดูสิพระราชาตอนแรกก็ทำท่าทำทางขึงขังจะมาจับพระแต่กลับกลายเป็นว่ามาปวารณาให้พระไปรับบาตรในวังอีกพวกพระที่ไม่พอใจก็โกรธพระราชาก็เข้าไปหาพระโกณฑารเข้าไปว่าท่านไปว่าท่านว่าท่านเป็นผู้ทุศีลทำให้ศาสนามัวหมอง
ตอนนี้พระราชาก็เป็นคนชั่วไปกับท่านอีกด่าพระไม่พอด่าพาดพิงไปถึงพระราชาพระรูปนั้นพระโกณฑทานเมื่อก่อนท่านก็อดทนมาตลอดใครว่าอะไรท่านก็อดทนไม่โต้ตอบแต่พอถึงเวลานี้พอพระกลุ่มนั้นว่าพาดพิงถึงพระราชาพระเถระทนไม่ได้พระโกณฑทานทนไม่ได้ก็เลยด่ากลับด่าตอบว่าพวกท่านก็ดีนักหรือไงดีแต่หาเรื่องชาวบ้านหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมพวกท่านก็ชั่วเหมือนกันแหละก็เลยด่าตอบก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเถียงไม่เคยว่าแต่ว่าตอนนี้ก็หมดความอดทนก็เลยด่ากลับด่าคืนว่าที่พวกท่านทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีวิเศษวิเศโสอะไรแล้วพวกท่านก็ชั่วเหมือนกันพวกท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระพวกนั้นก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่ฟ้องนะแต่พอพระโกณฑทานด่ากลับด่าคืนนี่ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์เรียกประชุมสงฆ์สอบถามพระโกณฑทานว่าท่านด่าพระจริงไหมพระมาฟ้องว่าท่านด่าพระโกณฑทานก็บอกว่าข้าพเจ้าด่าจริงทำไมถึงด่าเพราะว่าเขามาด่าข้าพระองค์ก่อนเมื่อก่อนข้าพระองค์เคยอดทนอดกลั้นไม่ด่าตอบแต่ว่าบัดนี้ข้าพระองค์หมดความอดทนแล้วจึงได้ด่ากลับด่าตอบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระภิกษุกลุ่มนั้นว่าแล้วพวกท่านทำไมถึงไปด่าท่านโกณฑทานพระกลุ่มนั้นก็บอกว่าพวกข้าพระองค์เห็นผู้หญิงเดินตามท่านจริงๆพวกข้าพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเสื่อมศรัทธาก็เลยด่าท่านเพราะเห็นผู้หญิงเดินตามท่านจริงๆพระพุทธเจ้าก็ถามพระโกณฑทานว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นเขาเห็นจริงๆเขาจึงว่าแล้วท่านด่าตอบเขาว่าเขามีศีลบกพร่องเป็นผู้ทุศีลเป็นคนชั่วท่านเห็นจริงหรือเปล่าพระรูปนั้นพระโกณฑทานก็บอกว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าค่ะแต่ว่าข้าพระองค์ก็หมดความอดทนอดกั้นเพราะถูกด่ามานานแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในอดีตเธอก็ถือเอาทิฏฐิชั่วความคิดที่ลามกวิปริตผิดธรรมผิดวินัยทำให้เกิดความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้เธอได้รับผลของกรรมนั้นอยู่แล้วก็ยังไม่ละทิฏฐิอันชั่วช้ายังจะใช้พรุสวาท
ช้คำพูดหยาบคายด่าตอบภิกษุอื่นอยู่อีกหรือพระที่อยู่ในนั้นทั้งหมดก็อยากจะฟังเรื่องว่าแล้วพระโกณฑทานทำไมถึงมีผู้หญิงเดินตามท่านทำอะไรผิดมาในอดีตพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเล่าเรื่องที่ได้กล่าวไปข้างต้นตรัสเล่าว่าที่ท่านได้รับผลอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเคยทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้เคยเป็นเทวดาแล้วก็ต้องการที่จะทดสอบพระว่าจะแตกกันไหมมาถึงชาตินี้ท่านก็ยังได้รับวิบากของกรรมนั้นอยู่เมื่อท่านได้รับวิบากในอดีตปัจจุบันนี้ท่านก็ยังจะทำกรรมใหม่ก็คือจะด่าตอบภิกษุที่มาว่าท่านท่านก็ยังจะทำกรรมใหม่อีกฉะนั้นท่านจงเป็นผู้นิ่งเหมือนกังสดานที่เขาตัดขอบปากแล้วในบาลีท่านเปรียบเทียบถึงกังสดานกังสดานที่เขาตัดขอบปากแล้วคนสมัยนี้ก็อาจจะนึกไม่ออกว่ากังสดานเป็นยังไงสมัยเป็นเด็กๆก็เคยเห็นอยู่ที่เขาใช้ตีกังสดานมีรูปลักษณะคล้ายๆกระจับหรือว่าเขาโคเมชีเคยเห็นไหมไม่รู้จักโอ้โหคนรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วเขาเรียกกังสดานลักษณะคล้ายๆกระจับก็ไม่รู้จักกระจับก็ใช้ตีบางที่เขาก็เวลาพระไปบิณฑบาตเขาก็จะใช้ตีบอกสัญญาณว่าพระกำลังมาบิณฑบาตแล้วที่มันดังกังวานเพราะว่ามันมีขอบปากพระพุทธเจ้าก็ตัดเปรียบกังสดานว่ากังสดานที่เขาตัดขอบปากออกแล้วแล้ววางไว้ที่พื้นเอาวางไว้ที่พื้นไม่ว่าคนจะตีจะใช้ไม้ตีจะใช้ไม้ทุบยังไงมันก็ไม่เกิดเสียงถ้าปัจจุบันนี้ก็ต้องพูดถึงระฆังนะเพราะว่าระฆังนี่ยังมีใช้กันอยู่ทั่วไประฆังถ้าหากว่าเอาวางไว้ที่พื้นตีเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงมันก็ไม่ดังกังวานนะตีไปก็แป๊กแป๊กแป๊กเสียงมันไม่ดังกังวานไปที่มันดังกังวานเพราะว่ามันเป็นรูปลักษณะที่โค้งกลมแล้วก็ข้างในกลวงเสียงที่มันกระทบพอตีกระทบเสียงมันก็จะสะท้อนเคยเห็นโป่งไม้ปัจจุบันที่พม่าเขาก็ยังใช้อยู่นะโป่งก็ทำมาจากไม้ทั้งต้นเลยนะไม้ต้นใหญ่ๆทั้งต้นแล้วเขาจะข้างล่างเขาจะขุดเป็นหลุมแล้วก็ใส่น้ำไว้โป่งนี่เขาก็ห้อยข้างในเจาะให้ข้างในกลวงแล้วก็เอาไม้
กระแทกดังปุ้งปุ้งเสียงไม่เหมือนเสียงตีไม้เลยนะเสียงมันจะดังกังวานสะท้อนเขาบอกที่เอาน้ำใส่ไว้ก็คือให้มันสะท้อนเสียงกังสดานหรือว่าระฆังหรือว่าโป่งนี่ก็ตามถ้าเอานอนไว้ที่พื้นเอาวางไว้ที่พื้นเอาไม้ไปทุบไปเคาะมันก็ไม่ดังกังวานพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าให้ทำตัวเหมือนกับกังสดานที่เขาตัดขอบปากแล้ววางไว้ที่พื้นอย่าไปโต้ตอบอย่าไปกล่าวตอบคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ช่างอย่าไปโต้ตอบเพราะว่าวาจาที่เป็นไปกับด้วยการแข่งดีท่านใช้คำว่าสารัมภกถาพระพุทธเจ้าตรัสสองคาถาทุกทีก่อนมาบรรยายก็จะท่องคาถามาท่องบาลีมาแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาได้ท่องจดมาแล้วลืมเอาแว่นตามาอีกเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เลยสายตามันชราแล้วทุกทียังท่องมาก็ไม่ต้องได้ดูแต่ว่าวันนี้มันฉุกละหุกหลายอย่างทั้งสอนหนังสือทั้งทำโน่นทำนี่พอจะมาก็งานก็ทำค้างอยู่นะอาจารย์ธรรมวรีโทรไปก็ไม่ได้รับสายจะอาจารย์ธรรมวรีจะให้เอาขาตั้งกล้องมาก็เลยต้องได้เดินกลับขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็แว่นก็ไม่ได้นึกถึงเลยนะมีแต่ถือกระดาษเดินไปเดินมาทีนี้ก็เลยมองตัวหนังสือไม่เห็นเลยจดมาสองคาถาก็เลยเอาเป็นแต่เนื้อหาก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสารัมภกถาคือถ้อยคำที่เป็นไปกับด้วยการแข่งดีพูดจาแข่งดีพูดจาโต้ตอบโต้เถียงกันคือถ้าหากว่ามีการเถียงกันยังไงมันก็ไม่จบถึงแม้ว่าจะมันจะมีผิดมีถูกก็ตามถ้าจะเถียงกันเพื่อให้เกิดข้อยุติในการเถียงยังไงมันก็หาข้อยุติไม่ได้เหมือนกับที่พระรูปหนึ่งท่านก็เห็นไก่เดินไปนั่นแหละส่วนพระอีกสองรูปท่านต้องการที่จะเถียงท่านก็บอกว่าที่เดินไปนะมันไม่ใช่ไก่มันเป็นหมาพระรูปนั้นก็บอกว่าก็ไก่เดินไปอีกสองรูปบอกไม่ใช่ไก่เป็นหมาก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงรูปเดียวเถียงสู้ไม่ได้ร้องไห้ทั้งที่เจ้าของถูกนะแต่ว่าอีกสองรูปบอกว่าเป็นหมาไม่ใช่ไก่คำพูดที่มีการแข่งดีก็คือแม้มันจะไม่ถูกแต่ต้องการที่จะเอาชนะต้องการที่จะเอาชนะกัน
ตอนแรกก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลพอพูดไปพูดมาอารมณ์ก็ชักขึ้นแล้วชักจะเริ่มเกิดโทสะแล้วก็เลยแทนที่จะพูดกันด้วยเหตุผลจบกันด้วยเหตุผลก็กลายเป็นใช้อารมณ์ในการพูดกันฉะนั้นคำพูดมันจึงก่อปัญหาเยอะแยะมากมายแค่เพียงคำพูดไม่กี่คำนี่ทำให้เกิดสงครามได้เลยนะเกิดสงครามลบลาฆ่าฟันกันคนตายเป็นล้านล้านเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำฉะนั้นคำพูดนี่ถือว่าสำคัญมากเราจึงปิดวาจาปัญหาก็เลยจบที่ไม่ต้องพูดอธิบายอะไรกันมากเอาแค่ตอนส่งอารมณ์สอบอารมณ์แค่นั้นพอถ้าหากว่าไม่ปิดวาจานะปัญหาจะตามมาเยอะแยะมากมายในการปฏิบัติคนสองคนมาอยู่รวมกันโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาอยู่รวมกันถ้าสองคนขึ้นไปแล้วก็วัดแตกในพรรษาก็เลยนี่แหละกรรมฐานนี่แหละดีที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องพูดกันส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้ากรรมฐานก็เรียนอัดวิชาการให้เต็มที่จนตอนนี้ก็น่าจะฝันเป็นบาลีแล้วมั้งคุยกันเป็นแต่เรื่องบาลีเรื่องเรียนแม้แต่ในโรงครัวเรียนเสร็จก็ไม่ทันได้กลับมาอาบน้ำกันนะเรียนเสร็จก็ทำวัดต่อบางทีก็เรียนเลยเวลาไปเลยเวลา18:00 PM ไปก็มีเอาให้หนักหนักจะได้ไม่มีเวลามาฟุ้งซ่านถ้าหากก็มีเวลาว่างแล้วก็จะพูดกันเรื่องนั้นพูดกันเรื่องนี้สารพัดที่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็จะต้องมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่จะมาพูดฉะนั้นก็ฝ่ายปฏิบัตินี่ก็ปิดวาจานี่แหละดีที่สุดแล้วฝ่ายเรียนก็คือพูดให้มันอยู่ในเรื่องของการเรียนไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นคุยกันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนเรียนก็คือเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าจะเรียนธรรมะตรงๆบางทีปัญญาของคนมันเข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยใช้อักษรศาสตร์คือภาษาบาลีเนี่ยเป็นอักษรศาสตร์ใช้ภาษาศาสตร์ในการที่จะให้คนเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีการที่จะให้คนได้เข้าใจธรรมะส่วนการปฏิบัติเนี่ยเป็นการเข้าไปศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ตรงๆโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของภาษาศาสตร์ไอ้ที่เราฟังนี่ก็คือฟังเป็นภาษาของเราเองภาษาไทยที่เราฟังกันรู้เรื่องไม่ต้องแปล
แต่ว่าที่ยกบาลีขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่มากล่าวเอาเองไม่ใช่เป็นความคิดของผู้พูดแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงโทษของการพูดนี่แหละว่ายิ่งพูดมากปัญหามันก็จะยิ่งมากแต่ถ้าหากว่าเงียบซะเราจะไปห้ามคนอื่นพูดก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเริ่มที่ตัวเรานี่แหละถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพระโกณฑารนี่ท่านไปไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามจริงๆคนอื่นเขาเห็นเขาก็เห็นจริงๆเขาก็เลยพูดตามที่เขาเห็นแล้วพอพูดคำพูดมันก็ต่อคำพูดไปมันก็เสริมกันไปทีนี้จากเรื่องเล็กๆก็เสริมกันไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าเป็นปัจจุบันนี่ก็ข่าวดังชั่วข้ามคืนนี่ก็ยอดวิวเป็นล้านวิวนะสมัยนั้นก็แค่พูดกันปากต่อปากแต่ว่าปัจจุบันนี้มันสื่อมันออกไปเร็วเพียงแค่ตาเห็นอย่างผู้ที่เห็นเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยเพียงแค่ตาเห็นถ้าเขาเป็นเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเข้าใจว่ามีผู้หญิงเดินตามจริงๆแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมบุพกรรมของพระภิกษุรูปนั้นว่าในอดีตเคยทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้มาก็เลยเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างแม้ตาจะเห็นจริงๆแม้หูจะได้ยินเสียงจริงๆแม้จะสัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายได้จริงๆแต่ว่าในเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมที่มันมีความสลับซับซ้อนยากแก่การที่จะเข้าใจกรรมจะมีความยุติธรรมเสมอถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบันนี้จะไม่ให้ความยุติธรรมแต่ว่ากรรมมันมีความยุติธรรมให้ผลเป็นหนึ่งไม่มีสองกรรมดีก็ให้ผลเป็นความดีกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นความชั่วไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงจะสะเดาะเคราะห์จะต่อชะตาจะบวงสรวงจะทำยังไงก็ตามจะเปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีดำก็ไม่ได้จะเปลี่ยนสีดำให้เป็นสีขาวก็ไม่ได้แต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วเราสามารถที่จะสร้างได้ทำได้ในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะไปแก้กรรมในอดีตได้สิ่งที่ทำที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นอดีตเป็นวิบากที่จะส่งผลในปัจจุบันทีนี้เมื่อเราเข้าใจถึงกรรมว่าทำกรรมเช่นไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์หรือว่าไปตัดสินอะไรกับสิ่งที่มองเห็นด้วยตาสิ่งที่ฟังเสียงด้วยหูเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกินกว่าปัญญาของเราที่จะมองทะลุทะลวงถึงอดีตได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่พอพระองค์ตรัสอธิบายอย่างนี้เรื่องมันก็จบเรื่องมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ล่ะพระองค์นี้ก็คงต้องศึก
ไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาอธิบายอย่างนั้นพระรูปนี้ก็คงต้องสึกเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระบางรูปที่ท่านเจอสถานการณ์ที่มันเกินกว่าที่จะอธิบายท่านก็เลยตัดสินใจว่าจบเรื่องด้วยการสึกด้วยการลาสิกขาไปเพราะว่าเรื่องมันสลับซับซ้อนยากแก่การที่จะชี้แจงหรือว่าแถลงการให้คนเข้าใจยิ่งสื่อปัจจุบันนี้พอมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่นักข่าวหูตั้งหางชี้เลยนะชอบนักชอบหนาเกี่ยวกับข่าวของพระสงฆ์ทีนี้พอคณะสงฆ์มีขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบใจเย็นหาหลักฐานหาพยานต่างๆพยายามที่จะตัดสินให้เป็นธรรมทางโลกก็ไม่พอใจว่าคณะสงฆ์อุ้มกันบ้างปกป้องกันเองบ้างซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรรมใครทำไว้คนนั้นเขาก็ได้รับผลของเขาอยู่แล้วเราจะไปตัดสินคนอื่นจะไปพยายามที่จะให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันมีแต่เสนอข่าวกันไปเพื่อความสะใจสะใจคนที่อ่านข่าวก็สะใจคนที่นำเสนอข่าวก็สะใจคนที่ติดตามข่าวก็สะใจทีนี้ก็จะพากันไปอัดแน่นสะใจอยู่ในอเวจีนั่นแหละเพราะว่ากรรมเหล่านี้มันเป็นกรรมที่ให้ผลทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพเนี่ยต้องให้ผลแน่นอนเอาละวันนี้ที่ได้นำเอาเรื่องของพระโกณฑทานมาก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ในการที่เราจะเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องของกรรมมากขึ้นวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ